โอ้โหเพื่อนดูนี่สิเขาจะเสียสละหม่ำให้ทุกคนเองไปหม่ำกันเถอะไปหม่ำกันเถอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะและเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่มีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเลยนั่นก็คือหมูห่อชีสค่ะซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากเมนูที่เราพาเพื่อนๆทำสเต็กหมูนะคะเหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะทำร้านสเต็กนะคะหรือว่าอยากจะขายออนไลน์ก็ได้นะคะจริงๆเราเคยเห็นขายตามตลาดนัดบ้างเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าทำยังไงและมีเคล็ดลับยังไงบ้างกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะครับส่วนผสมหลักเลยนะครับสะโพกหลังนะครับ1กิโลครับเราเลือกใช้เป็นสะโพกหลังเพราะว่ามันมีความเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตีแผ่มันให้บางๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นหมูส่วนอื่นมันเหนียวไม่พอทุบปุ๊บมันจะเละไปเลยนะคะแล้วก็จะมีชีสครับตัวนี้เป็นชีสมอสซาเรลล่าผสมเชดดาอ๋อเป็น2 อย่างผสมกันนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่ใช้3ฟองนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงครับเกล็ดขนมปังแบบหยาบนะครับ200กรัมครับพริกไทยป่นเกลือใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยพอครับของทานเคียงนะครับก็จะมีผักสลัด3สีนะครับกะหล่ำขาวกับกะหล่ำม่วงครับวันนี้เราจะมาขูดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทำยังไงถึงจอกมาฝอยแล้วก็ดูสวยงามโอเคงั้นเรามาเริ่มจากการหั่นหมูกันก่อนเลยนะคะเลือกชิ้นมาครับแล้วก็อันดับแรกเรามาตกแต่งชิ้นหมูก่อนนะครับพยายามเลาะเอาพวกมันตรงนี้ครับออกนะครับถ้าเห็นเป็นมันหรือว่าผังผืดนี่ต้องเอาออกให้หมดเลยนะคะท่านตอนนี้ใครเป็นมือใหม่ต้องระวังมือกันด้วยนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะซึ่งหมูส่วนที่ตัดทิ้งออกไปเราสามารถเอาไปบดทําเป็นหมูสับได้นะคะแล้วก็ไปทําเมนูอื่นต่อได้ค่ะโอเควิธีการหั่นหมูนะครับเราก็เฉือนลงไปครับไม่ต้องให้ขาดนะครับแล้วชิ้นต่อไปก็เฉือนขาดเลยครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับให้ดูเราหั่นไม่ให้ขาดนะคะมันก็จะทําให้ชิ้นหมูมันดูกว้างนะคะความหนาประมาณนี้นะตกแต่งได้นิดหน่อยครับเพื่อให้มันบานออกประมาณนี้มือใหม่อาจจะลําบากนิดนึงไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทําได้นะนี่ให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะนี่ชิ้นแรกอย่าให้ขาดนะครับชิ้นแรกอย่าให้ขาดนะคะแล้วก็ชิ้นที่2ค่อยหั่นให้ขาดค่ะครับสำหรับหมู1กิโลนะครับที่เราเตรียมไว้ส่วนนี้คือส่วนที่เราตัดทิ้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ400กรัมครับนะอันนี้คือเราจะไปใช้ทำอย่างอื่นได้นะครับส่วนในนี้คือ600กรัมเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้นทุนเราขออนุญาตคิดเฉพาะส่วนนี้นะครับทีนี้เราก็มาลองดูครับว่าเราจะหั่นออกมาแล้วได้กี่แผ่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้11แผ่นนะครับพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทุบหมูกันเลยนะครับให้ทุกคนนะครับหาถุงแกงร้อนอย่างนี้มานะครับติดที่หมูก่อนแล้วก็ค่อยๆทุบลงไปครับที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าจะได้ไม่ทําให้เนื้อหมูมันยุ่ยเกินไปและไม่ขาดเวลาเราทุบนะครับถ้าเกิดใครไม่มีที่ทุบก็ใช้สากก็ได้ครับใช่ใช่ใช่โอเคครับให้ทุกคนนะครับทุบหมูให้บานออกประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เพื่อนๆหยิบเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณหยิบมือนึงนะครับเสร็จแล้วก็มาอย่างนี้ครับโปรยๆใส่อย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้วิธีหยิบเกลือมาเนาะแล้วก็แบบโปรยๆเลยนะคะแต่ว่าเราเคยลองทําแล้วอ่ะมันเค็มไม่ทั่วถึงนะคะเราก็ลองคิดวิธีดูนะสุดท้ายแล้วคือทําแบบเนี้ยมันจะทั่วถึงมากกว่านะคะก็คือเอาเกลือใส่มือแล้วก็ปั่นๆๆปั่นๆมาอย่างนี้นะคะมันจะช่วยให้ความเค็มกระจายทั่วแผ่นดีนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราคิดขึ้นเองเนาะหลังจากที่โรยเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพริกไทยที่เราเตรียมไว้นะครับเหมือนกันครับปั่นใส่มือเหมือนกันครับแล้วก็โปรยๆลงไปครับนี่จะประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมจะเห็นว่าพอเราทําแบบนี้นะคะมันก็จะทั่วถึงดีทั้งแผ่นเลยนะคะไม่มีส่วนไหนที่มีเกลือไปกองหรือว่าพริกไทยไปกองนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบหยิบมาปุ๊บขยุมขยุมโปรยๆเลยบางทีมันไม่เนียนเท่านี้บอกเลยนะคะพ
พอทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหมูชิ้นนี้ไปพักไว้ก่อนครับแล้วก็ทำชิ้นต่อไปจนเสร็จหมดทุกชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาผสมแป้งไว้สำหรับทำการชุบทอดกันเลยนะครับนี่คือแป้งสาลีที่เราเตรียมไว้นะครับ1ถ้วยตวงแล้วก็ใส่ผงปรุงรสครับแบบเค็มน้อยนะครับ1ช้อนโต๊ะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าในตัวเนื้อหมูของเรานี้มันมีเกลืออยู่แล้วนะครับทีนี้เราทำการคลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำโซดา1ถ้วยตวงนะครับหรือ250 ml นะครับใส่ลงไปได้เลยครับไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้ครับตอกใส่ถาดได้เลยครับเป็นไข่เบอร์อะไรคะวันนี้ใช้ไข่เบอร์3ครับหลังจากตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ตีครับตีให้มันเป็นเนื้อเดียวเลยครับแต่ว่าพยายามอย่าให้มันขึ้นฟองมากนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการห่อหมูนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานำหมูมาวางไว้บนเขียงครับแล้วก็ชีสครับก็ห่อพับแบบทั้ง4ด้านขึ้นมานะคะปกติเลยง่ายๆแล้วก็พยายามบีบๆมันหน่อยนะคะเวลาทอดมันจะได้ไม่แตกออกจากกันนะประมาณนี้นะครับว้าวเสร็จแล้วก็ใส่ถาดพักไว้ก่อนครับทำเสร็จทุกอย่างแล้วก็เอาไปทอดครับหลังจากที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็นำชิ้นส่วนตัวนี้นะครับไปแช่เย็นในช่องฟิตไว้นะครับประมาณสัก 10-15 นาทีครับเพื่อให้ชีสมันเซตตัวลงแล้วก็ให้หมูมันเกาะตัวกันมากขึ้นนะครับอีก15นาทีมาเจอกันครับเมื่อกี้ระหว่างที่เราห่อหมูอยู่นะครับแป้งของเรานะครับมันข้นเกินไปนะครับเราเลยทำการเพิ่มโซดาไปอีกเบ็ดเสร็จแล้วเราใช้โซดาไปทั้งหมด1ขวดครับกี่มิลลิลิตรคะ325 ml ครับก่อนที่เราจะทำการทอดนะครับใช้ฟอกกี้ฉีดใส่ตัวเกล็ดขนมปังนะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้เกล็ดขนมปังมันไม่ไหม้เวลาที่เราเอาไปทอดนะครับพอฉีดไปแล้วรอบนึงนะครับก็โคยๆขึ้นมาครับแต่ไม่ต้องถึงกับขนาดว่ามันจะแฉะไปเลยนะครับให้มันมีชื้นๆหน่อยก็พอครับทีนี้เรามาเทสน้ำมันก่อนนะครับว่าใช้ได้ย่างทอดดูครับนี่คือได้แล้วครับขั้นตอนในการทอดนะครับนี่คือหมูห่อชีสของเราครับไปคลุกกับแป้งครับชุบไข่ครับชุบเกล็ดขนมปังครับโปะทั่วๆเลยครับอันนี้ต้องกดๆ ด้วยนะคะให้มันติดดีๆนะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทอดครับแล้วก็ทำชิ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากทอดชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับเอาขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงครับก่อนที่เราจะทอดเซตต่อไปนะครับกวาดเศษแป้งออกนะครับแล้วก็ทอดส่วนที่เหลือให้หมดเลยครับจุ่มแป้งครับจุ่มไข่ครับคลุกกระเกล็ดขนมปังกดๆบีบๆอัดๆหน่อยนะครับแล้วก็ลงทอดครับระยะเวลาในการทอดนะครับใช้เวลาทอดไม่นานครับประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพราะว่าตัวแผ่นหมูของเราครับมันบางอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลยใช้เวลาทอดไม่นานครับมันสุกง่ายนะคะโอเคทีนี้ก็ไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดใส่กล่องนะคะเราก็จะมาขูดผักให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆบางคนถามว่าทำยังไงผักมันถึงจะฝอยๆเล็กๆนะคะซึ่งเราจะต้องใช้เครื่องมือที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากไหนนะคะไดโซครับอ๋อซื้อที่ไดโซนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วไดโซต้องมาเป็นสปอนเซอร์แล้วนะตอนนี้ เดี๋ยวเรามาซอยกระหล่ำม่วงกันก่อนเลยนะครับวิธีการไม่ยุ่งยากครับอันดับแรกให้เราจับขึ้นมามันจะมี2ด้านใช่ไหมว้าวกับโค้งเข้าไปนะเอาด้านโค้งอ่ะมาตรงที่ตัวกระหล่ำค่อยๆขูดไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับขูดเบาๆแค่นี้พอแต่ว่าถ้าเกิดทำช้าไปมันจะติดนะครับขออนุญาตทำไวๆเลยนะก็ขูดไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะหมดเลยค่ะถ้าทำช้ามันจะติดนะเพื่อนๆต้องทำเร็วๆนะคะวิธีการหั่นนะครับนี่นะครับเป็นแท่งยาวๆนี้เลยนะแล้วผ่ากลางเลยครับค่อยๆหั่นลงไปนะครับอย่ากดแรงนะครับถ้าเกิดกดแรงเดี๋ยวมันจะแตกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไปจัดใส่กล่องได้เลยครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่ก็อาจจะใส่ไปแค่ชิ้นเดียวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กก็อาจจะใส่ไป2ชิ้นนะคะแล้วก็เอาออริกาโน่นะคะมาโรยนิดนึงแค่นี้พอครับโดยด้วยแคชชับครับประมาณนี้พอครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับหมูห่อชีสของเราอันนี้ทิ้งไว้นานแล้วนะคะแบบว่าชีสมันก็เลยหายยืดแล้วนะคะ
โอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดอีกแบบนึงให้ดูค่ะวิธีการเหมือนกันนะครับค่อยๆเฉือนลงไปนะครับอย่ากดนะกดแล้วมันแตกไปเลยนะทำเหมือนเลื่อยไม้นะคะเลื่อยไปเลื่อยมานะคะประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะมาใส่กล่องสลัดแบบนี้นะคะโอ้ยยืดติดมีดเลยโอ้ดูสิเยิ้มๆเลยจ้าเหนียวยืดเลยครับโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของต้นทุนกันนะคะรายละเอียดของต้นทุนเดี๋ยวเราขึ้นให้ที่หน้าจอนะแล้วก็พวกส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นผักหรือว่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยเราไม่คิดให้แล้วกันนะคะเพราะว่าแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่ผักหรือเปล่าหรือใส่เป็นผักอะไรนะคะรวมถึงเฟรนช์ฟรายด้วยนะเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะคิดให้เฉพาะต้นทุนของเจ้าหมูห่อชีสเท่านั้นนะคะตกแล้วต้นทุนต่อ1อันเท่าไหร่คะต้นทุนต่อ1อันจะอยู่ที่16บาท65สตางค์ครับต่อ1ก้อนใหญ่นะคะใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใส่แบบนี้นะคะกล่องนึงใส่3ชิ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะใช้ก้อนครึ่งเนาะก็ไปบวกกันเอาเองนะคะถือว่าเป็นอีก1เมนูนะคะที่น่าทำขายเหมือนกันนะเพราะว่ากระแสเกาหลีกำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะพวกอาหารเกาหลีเป็นที่นิยมมากๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะทำขายนะก็มีโอกาสที่จะซื้อใจวัยรุ่นได้เลยทีเดียวนะคะแนะนำว่าให้ขายทางออนไลน์นะหรือว่าตามตลาดนัดที่มันชิคๆเก๋ๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนจะทำขายตามหน้าโรงเรียนอาจจะต้องทำเป็นก้อนเล็กๆนิดนึงเนาะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนมัมกันดีกว่าโอ้โหเพื่อนดูนี่สิเขาจะเสียสละมัมให้ทุกคนเองมันข้นหอมอุ้ยกินไปร้อนไปแต่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชีสเต็มๆคอมก็ต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดเลยสำหรับใครที่ชอบชีสนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำขายออนไลน์นะคะแล้วก็อยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์ประกอบการขายเราได้ถ่ายรูปแล้วก็แต่งสีไว้ให้สวยๆเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะแล้วก็ไปดาวน์โหลดรูปไปใช้ฟรีได้เลยค่ะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพพิเศษสำหรับคุณผู้ชม Channel เรานะคะจริงๆมันจะมีอีกหน้านึงนะที่ข้างในมันจะเป็นไส้ผักนะคะใส่ชีสด้วยแต่ว่ามันจะมีผักยำของเกาหลีด้วยนะคะอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีรสชาติของผักเสริมเข้ามานะใครอยากจะดูเป็นไส้ผักนะคะก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่ามีคนคอมเมนต์ว่าขอเป็นไส้ผักเกิน10คนเดี๋ยวเรามาทำให้ดูค่ะและใครอยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ